สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซ h ชาแนลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้จะมาชวนคุณผู้ชมเปลี่ยนรูปเน่าๆให้เป็น รูปที่สวยครับโดยเฉพาะรูปที่ถ่ายย้อนแสงโดยโทรศัพท์มือถือครับผมเวลาที่รูปมันดำๆนะครับมันสามารถแก้ได้ง่ายมากๆเลยครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาแนะนําวิธีการแก้โดยการใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงแลวไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรมาช่วยเลยนะครับอันดับแรกครับมาเปิดแกลอรี่ของเราก่อนเลยครับผมเปิดแกลอรี่ของเราก่อนเพื่อจะดูว่ารูปไหนที่เราต้องแก้นะครับอย่างตัวอย่างรูปที่มีอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นรูปอยู่สามรูปนะครับที่มีก็คือ รูปต้นฉบับเน่าๆแบบนี้ครับผมเนี่ย ที่มันถ่ายย้อนแสงนะเราต้องการเก็บบรรยากาศเจ้าสีแดงแดงฟ้าฟ้า,ฟาส้มๆ้มเหลืองเหลืองที่เป็นฉากหลังไว้แต่มันก็แลกกับการที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดำไปด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะหากว่าเราไม่ได้มีแสงช่วยนะไม่ได้มีแสงไฟส่องมาที่ตัวแบบอนะ่ะเราก็จะได้ภาพในลักษณะนี้แล้ครับและโดยทั่วไปเมื่อเวลาที่เราแก้ครับเราปรับเพิ่มความสว่างมาเราก็มักจะได้ภาพที่เป็นแบบนี้ครับคือภาพของคนนะ่ะสว่างแล้วก็ชัดเจนขึ้นในขณะที่ แสงสีสวยแสงที่เป็นสีส้มสีแดงข้างหลังเนี่ยสีน้ำตามันหายไปกลายเป็นท้องฟ้าสว่างสว่างไปเป็นแบบนี้ครับและหาว่าเราแก้ถูกวิธีครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นลักษณะนี้ครับก็คือตัวแบบครับผมมีความสวยงามครับมีความสว่างชัดเจนครับในขณะที่ยังรักษาฉากหลังเหล่านี้ไว้ได้ครับผมมีความส้มความเหลืองความแดงของมันครับเชกเช่นกับภาพต้นฉบับที่ใกล้เคียงกันมากเลยครับผมนี่ภาพต้นฉบับนี้คือ ภาพที่แต่งแล้วครับนี่คือภาพที่แต่งโดยแบบทั่วไปจะได้ภาพเป็นแบบนี้ครับมาพร้อมริ้วรอยต่างๆครับซึ่งวิธีการแก้ไขนะไม่อยากจะเรียกว่ารีวิวเลยอยากจะเรียกว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของโทรศัพท์มือถือซัมซุงครับอย่างตัวที่ใช้ตอนนี้คือ s 2 1 u l t r a ครับผมมันทําได้ง่ายจนแบบโอ้โหเฮ้เยอะไรวะโดยปกติเราต้องไปแก้ใน Photoshop หรือว่าต้องไปแก้ในแอปพลิเคชันอื่นๆกว่ามันจะได้ภาพลักษณะที่มันถูกแก้ไข เมื่อสักครู่มาก่อนนี้นะครับแต่หากเป็นซัมซุงตอนนี้ครับผมเปิดมาที่หน้าแกรลอรี่นะจากนั้นมาแตะตรงนี้เลยครับเครื่องหมายปากกาตัวนี้คนระคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแก้ให้ดูตรงนี้เลยนะว่ามันทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับ เมื่อแตะรูปปากกาตรงนี้ไปคะคุณผู้ชมครับผมให้มาแตะที่เครื่องหมายแถบไปคือเจ้าตัวนี้ครับผมความสว่างฮะอย่าเพิ่งใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้นะใช้ความสว่างตรงนี้ก่อนนะครับที่เป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วมีจุดๆๆนี่นะครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับอันดับแรกคะคุณผู้ชมครับผมนี่เป็นสิ่งที่ซัมซุงเขาทําได้ครับผมยังไม่เคยเจอในตัวอื่นนะที่ใช้มานะเราเลื่อนเจ้าแถบเมนูตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเลื่อนแถบเมนูตัวเนี้ยตรงกลางเนี่ย แล้วแตะเขาแล้วเลื่อนขึ้นมาเลยฮะคุณผู้ชมครับเลื่อนขึ้นมาด้านขวาฮะเราจะเห็นว่านะครับผมเราจะเห็นว่าตัวแบบมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นในขณะที่แสงพระอาทิตย์ตกด้านหลังยังคงรักษาไว้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับอาเรามาดูนะนี่คือต้นฉบับนะครับสังเกตเฉพาะตัวที่เป็นแสงด้านหลังนะครับป๊าบเข้ามาฮะเขาสามารถรักษาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมไม่หายไปครับผมไม่หายไปฮะอย่างรูปแรกที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันหายไปคือมันขาว เอาไปหมดเลยเนี่ยซัมซุงก็ทําแบบนี้ได้นะครับอ่าเราลองปรับมาให้สว่างที่สุดนะจากนั้นนะครับเลื่อนมาใช้เครื่องมือตัวอื่นๆครับผมเครื่องมือตัวอื่นที่เราจะเลื่อนใช้ก็คือเนี่ยฮะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแตะเขียนให้ดูเนาะก็คือในแถบเมนูตรงนี้ครับผมเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้นี่เป็นเครื่องมือที่ เราจะเลือกใช้ได้ต่อไปเลยครับจากนั้นมาปรับดูสีความสว่างเป็นอย่างไรบ้างมากเกินไปไหมน้อยเกินไปไหมปรับดูสีความเข้มนะครับไฮไลท์นะฮะปรับไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงและตัวที่อยากจะให้ใช้ครับก็คือในส่วนของเงาเนี่ยมันเปิดได้ แต่อย่าเปิดเงามากจนเกินไปครับไม่งั้นมันจะดูเป็นขาวโอเวอร์ไปแบบนี้ครับเปิดนิดหน่อยฮะจากนั้นส่วนสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของระดับสีครับระดับสีเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเพิ่มความเข้มของภาพให้ได้ฮะคุณผู้ชมครับลองดูนะหากเราต้องการฉากหลังที่มีความเข้มเพิ่มมากขึ้นเราก็ปรับในส่วนของระดับสีมาเพิ่มมากขึ้นครับแต่ในตัวแบบสีก็จะผิดเพี้ยนไปกลายเป็นหน้าแดงๆไปเลยครับเราก็ปรับมาให้มันสว่างพอสมควรแบบนี้ครับผมในส่วนของสีอ่อน มันไม่ค่อยจะได้ใช้ในตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าปรับมาปุ๊บเนี่ยแสงมันจะดูเฮ้ยผิดเพี้ยนไปบ้างแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับก็จะมีความสว่างของภาพเกิดขึ้นครับจากนั้นเราค่อยๆปรับในส่วนของส่วนอื่นๆเพิ่อมอีกนิดนึงครับผมเราก็จะได้ภาพในส่วนที่มันพอดีครับในส่วนที่ว่าเราเนี่ยได้ในส่วนของตัวแบบตรงนี้นะครับผมมีความสว่างของแบบเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ตัวฉากด้านหลังเนี่ยเรายังสามารถรักษาสีต่างๆของเขาไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นฮะใครครับผมที่ถ่ายรูปออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยย้อนแสงมันไม่สวยมันแบบมืดไปเลยครับผมไม่ต้องกังวลฮะคุณผู้ชมใช้ซัมซุงนะมาใช้วิธีการปรับแก้โดยตรงนี้ซึ่งมันง่ายมากๆครับหากใครถนัดไปใช้ในส่วนของ s n p s ซ e d ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยการใช้พวกแปลงต่างๆในการตั้งค่าครับผมในการ pop สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ซัมซุงนะฮะแต่หากใช้ซัมซุงแล้วเท็นที้ทดลองแล้วนะครับตรงนี้รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยเราก็สามารถจะแก้รูปที่มันถ่ายย้อนแสงมีแบบมืดนะครับกลับให้มาเป็นแสงสว่างแบบนี้ได้และทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมเด็ดขาดครับผมหลังจากทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้มาแตะที่บันทึกตรงนี้ครับผมมันจะเป็นการแก้ไขรูปภาพเดิมแต่หากใครไม่ต้องการแก้ไขรูปภาพเดิมครับอยากจะเก็บรูปภาพเดิมไว้ด้วยแล้วต้องการ ้ตรงนี้เป็นสำเนาให้มาแตะตรงนี้นะครับผมตรงนี้ฮะคือจุดสามจุด มุมขวาด้านล่างตรงนี้ครับแตะเข้าไปนะครับและจากนั้นฮะให้มาแตะที่คำว่าบันทึกเป็นสำเนาตรงนี้ครับผมเราจะได้รูปใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปในขณะที่รูปเดิมออริจินอลก็จะถูกเก็บรักษาไว้ที่เดิมครับเผื่อเราต้องการจะปรับปรุงแก้ไขหรือดูรายละเอียดอย่างอื่นก็สามารถทําได้ครับแล้วทุกครั้งก็อย่าลืมแตะคําว่าบันทึกมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้รูปภาพใหม่ที่ไปอยู่ในอัลบัม้มโดยไม่กระทบกับรูปเก่าครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะ ติดตาม s ่อ c h a n n า l ครับสวัสดีชรับ